สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทําคลิปสั้นๆนะคะอารมณ์ประมาณว่า1ิวิ10วิอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคลิปสั้นนะคะมันเป็นที่นิยมมากแล้วก็เป็นกระแสมากๆแล้วก็ทําง่ายมากๆด้วยนะคะไม่ว่าเราจะทําในแอป t i k t o อกนะคะหรือว่าเราจะตัดจากข้างนอกเราค่อยไปโพสต์ใน t i k t o อกหรือว่าในโซเชียลมีเดียของเราโซเชียลเน็ตเวิร์ดของเรานะคะอะเดี๋ยววันนี้จะใช้ k i เน่มาสเตอร์เหมือนเดิมนะคะหรือว่าคายมาสเตอร์นั่นเองเนาะเราจะเข้าไปในแอปกันก่อนนะคะ แล้วก็แน่นอนว่านะคะเข้ามาครั้งแรกเนี่ยทุกคนน่าจะจําได้ใช่ไหมเอ่ยว่าเราจะต้องเลือกมีเดียก่อนเสมอนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นวิดีโอชั้นแบ็กกราวหรือว่าเป็นตัวหลักจําง่ายๆเลยก็ได้นะคะว่าเข้ามาปุ๊บเราจะต้องกดที่มีเดียก่อนเสมอนะคะเป็นวิดีโอชั้นแะบ็กกราวนะกดมีเดียจากนั้นนะคะเราจะไปนําเข้าตัววิดีโอที่เราถ่ายไว้นะคะวันนี้จะมาในคอนเซปต์ว่า กินพิซซ่ายังไงให้ตัวหอมจริงๆแล้ววันนี้ค่ะคือการทำคลิปอะค่ะคนไม่ค่อยชอบถูกขายนะคะถ้าเราขายทำเป็นคลิปขายเลยเนี่ยคนไม่ค่อยดูอะเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นโฆษณาใช่ปะบางทีเราแค่ต้องการให้ลูกค้าเห็นเยอะๆเห็นบ่อยๆนะคะเราก็มาทายอินกับไลฟ์สไตล์เรานู่นนี่นั่น เออเดี๋ยวคนเขาก็เห็นไปเองว่าอ๋อเราขายอันนี้นะแล้วก็ถึงจุดหนึงเนี่ยเขาก็จะมาซื้อเรานะทีนี้วันนี้เวลาเราไปกินข้าวนอกบ้านใช่ปะคะเราไปกินอะไรก็ตามเราก็ถ่ายติดติดมาไว้นะคะเพื่อที่จะมาทําคลิปสั้นสักสิวิสิบห้าวินะคะอ่าเฟิร์นก็จะถ่ายพิซซ่าไว้นะคะที่เรียกว่าถ่ายแคบแคเลยนะหนึ่งอันทำไมต้องถ่ายแคบแคบเพราะว่ามันทำให้คนเห็นแล้วเกิดอารมณ์ร่วม คืออยากกินเห็นแล้วมันน่ากินเห็นชัดอะคะ่ะถ้าเราถ่ายกว้างๆมันก็จะเห็นภาพรวมก่อนว่าอ๋อพิซซ่าอยู่บนโต๊ะนะแต่ถ้าเราต้องการให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าน่ากินจังเราก็จะถ่ายแคบๆนะคะเฟินก็จะทำการถ่ายแบบแคบๆค่ะมาหนึ่งอันแล้วก็เฟินจะถ่ายที่เป็นแบบมือเราอะถือผลิตภัณฑ์เหมือนที่เคยสอนไปเนาะว่าถ้ามีอวัยวะของคน หรือมีคนอยู่ในภาพมันจะทำให้เกิดความน่าสนใจนะคะก็เป็นถ่ายแบบถือขวดน้ำหอมทเทสเตอร์ดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นการฉีดน้ำหอมนะคะเพื่อให้คนจินตนาการว่าฮเฮ้ยถ้าเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาไปฉีดมันมันจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเสร็จแล้วฟเฟิร์นก็จะเอาเข้ามาหมดเลยกดเลือกมันก็จะเข้ามาต่อกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยอัตราส่วนที่เฟิร์นเลือกนะคะมันจะเป็น1นต่อหค่ะแต่ว่าตัวที่เราถ่ายมาเราถ่ายเป็นแนวตั้งมามันจะเป็นขนาด9ต่อ16สังเกตว่ามันจะมีพื้นเห็นไหมสีดำแบบนี้นะคะมันจะไม่พอดีเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราต้องทำอ่ะเราจะต้องทำการขยายให้มันใหญ่ๆนะคะจนกระทั่งไม่เห็นขอบที่เหลือ ซ้ายขวาสีดำนะวิธีการขยายตัววิดีโอหรือรูปภาพนะคะกรณีถ้าเป็นวินวิดีโอชั้นแบ็กกราวที่เรานำเข้ามาจากมีเดียครั้งแรกเนี่ยนะคะเราจะต้องจิ้มก่อนที่ตัวที่เราต้องการแก้ไขหนึ่งครั้งจิ้มจนมันเกิดสีเหลืองแบบนี้นะคะเกิดแสงแบบนี้จากนั้นไปที่สัญ,ญลักษณ์แพนแอนซูมเป็นสี่เหลี่ยม2ออันซ้อนกันตัวนี้นะคะกดเข้าไปตึงแล้วเราก็ ทำการขยายนะคะขยายก็คือเราต้องการจะฟิกเฟรมเนาะฟิกเฟรมคือเราจะไม่ซูมอินซูมเอาทไม่ให้มันใหญ่ขึ้นเล็กลงแต่ว่าให้เป็นขนาดที่คงที่นะคะทีนี้เราก็จะติ๊กตรงเท่ากับอ่ะเพื่อล็อกให้เฟรมคงที่นะคะพอติ๊กเท่ากับเสร็จแล้วเราใช้2นิ้วนะคะทําการซูมเหมือนเวลาเราซูมอ่ะแบบเนี้ยเออซูมมันขึ้นมาให้เต็มค่ะเห็นไหม อ่าให้มันเต็มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่าแบบนี้เต็มแล้วต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะกับอันที่2นะคะจิ้มเลเยอร์ก่อนนะจิ้มก้อนก้อนให้มันแบบว่ามีสีพอเราจิ้มเป็นการเลือกแล้วมาถึงจะมีแถบเครื่องมือมาให้เราเล่นนะคะจากนั้นทําเหมือนเดิมเลยจิ้มไปที่สัญลักษณ์แพนแอนซูมนะคะแล้วก็กดอะไรกดเท่ากับเพื่อล็อกก่อนนะคะแล้วใช้2นิ้วในการซูมค่ะ ซูมหน้าจอค่ะซูมขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันเต็มเลยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันอันสุดท้ายค่ะถ้าเหมือนเดิมเลยขยายอ่ะขยายเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปเราจะมาตัดกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราต้องการเราต้องการให้คนเห็นเห็นพิซซ่าก่อน อันนี้เราจะเอาไว้โพสอารมณ์ประมาณตอนที่คนหิวหิวก็คือช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นๆนะคะจะเป็นการหยุดนิ้วคนได้ดีมากๆเลยเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เขากินข้าวเขาหิวอ่าทีนี้เราก็ลองกดเล่นดูอันนี้ปุ่มกดเล่นนะคะเพื่อดูจังหวะค่ะอ่าเห็นไหมคะอันนี้ตรงช่วงหน้าที่มันแบบนิ่งๆอะ่ะเราก็จะหดมานิดนึง ่ะยังมียึกยักอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะหดมันวิธีการหดคลิปก็เอ่อจิ้มให้มันเกิดเป็นแสงก่อนนะคะเราจิ้มค้างตรงช่วงปลายแล้วก็หดมันนะคะหดมันหรือเราจะใช้วิธีการตัดก็ได้นะคะอันนี้เคยสอนแล้วเนาะง่ายๆนี่ค่ะวืดอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเราจะเอาเฉพาะช่วงที่ เราต้องการเฉพาะช่วงที่ฉีดน้ําหอมค่ะตรงข้างหน้าเราจะตัดทิ้งค่ะวิธีการตัดก็คือเหมือนเดิมเราจะแก้ไขคลิปไหนเนี่ยให้เราจิ้มหนึ่งครั้งก่อนเสมอเพื่อให้มันมีกล่องเครื่องมือขึ้นมาจากนั้นเราเลือกไปที่กันไกรค่ะเพราะเราต้องการตัดนะคะทีนี้เฟิร์นไม่เอาไอ้ช่วงข้างหน้านี้ค่ะไม่เอาค่ะแสดงว่าเราต้องตัดไปทางไหนคะตัดไปทางซ้ายถูกไหมอ่าให้ยึดเส้นให้ยึดเส้นสีแดงเป็นหลัก นะคะทีนี้เราจะไม่เอาช่วงนี้แสดงว่าคือเราต้องตัดไปทางซ้ายนะคะตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านหมายถึงตัดเอาทางซ้ายทิ้งค่ะเรียบร้อยแล้วกดติ๊กถูกข้างบนทุกครั้งนะคะแล้วกดเล่นฝึกอ่ะแล้วก็รีบกดหยุดเลยไอ้ปุ่มเพย์ตรงนี้ค่ะพอกดเล่นปุ๊บพอมันได้จังหวะเราก็ต้องกดรีบกดหยุดนะคะเพื่อให้เส้นตรงนี้มันอยู่ในจังหวะที่เราต้องการนะคะ อ่ะเพื่นทำให้ดูใหม่นะวิธีการจะย้อนนะทุกคนจิ้มไปที่พื้นที่สีดำนะคะตรงไหนก็ได้เนี่ยที่เป็นพื้นที่สีดำจิ้มค้างแล้วคุณจะสามารถขยับได้แบบนี้นะจิ้มค้างละลากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามากดปุ่มเพกันนะคะอุ้ยเรามากดปุ่มเพแล้วก็กดหยุดเมื่อมันฉีดฟึดเสร็จนะคะออะลองดูนะปึ๊บหยุด อ่ะเห็นไหมเฟิร์นลิฟกดหยุดทันทีจากนั้นทีนี้นะคะยึดเส้นสีแดงเป็นหลักเช่นกันแต่เราจะตัดเอาทางขวาทิ้งหมดเลยตรงนี้นะคะวิธีการตัดทําเหมือนเดิมจะกแก้ไขอะไรจิ้มที่เลเยอร์นั้นก่อนจนมีกล่องเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราจะตัดเราเลือกสัญลักษณ์กันไกลนะคะปืบทีนี้จะตัดทางขวาทิ้งถูกไหมคะเราก็เลือกอะไรตัดไปทางขวา ตัดไปทางขวาคือเอาทางขวาทิ้งจ้าตึงเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติ๊กถูกทุกครั้งนะคะตึงเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราจะทําการอะไรต่อดีอะ่ะเดี๋ยวใช้2นิ้วนะคะซูมไอตรงตรงพื้นที่ข้างล่างเนี้ยคะ่ะตรงดําๆซูมแบบนี้เพื่อให้เห็นแบบเยอะๆให้เห็นชัดๆนะคะขยายให้ใหญ่จะได้ทํางานง่าย ทีนี้เราได้ช็อตแบบฟึดแล้วใช่ปะฟึดอ่าทีนี้อันหลังอ่ะที่มันเป็นมือแบบอ่าดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะคะอ้าวอันนี้นำเข้าผิดอันต้องเป็นวิดีโอค่ะเดี๋ยวดูกันนะเฟิร์นจะถ่ายอีกอันหนึ่งที่เป็นวิดีโอดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กที่ที่ใช้มือไม่แน่ใจว่าอันไหนอันนี้หรือเปล่าเอยอ่าเนี่ยค่ะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กใช่ไหมวะ อ่าใช่ค่ะอันนี้คือดุกดิกดุกดิกนะคะเดี๋ยวขยายมันก่อนนะทำเหมือนเดิมขยายให้เต็มนะคะอ่าอ่าได้ละดุกดิกทีนี้การเล่าเรื่องนะคะก็คือเฟิร์นจะเอามือที่ดุกดิ๊กอะมาไว้ตรงก่อนก่อนที่จะฉีดนะคะวิธีการขยับเรียงลำดับตำแหน่งใหม่การย้ายคลิปเราจะต้องจิ้มค้าง ไม่แตะหนึ่งครั้งนะคะสมมติเราจะย้ายคลิปนี้ให้มันมาอยู่ตรงนี้แทนอยู่ตำแหน่งนี้แทนให้อยู่ข้างหน้าซ้ายสุดเนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยคือหัวคลิปนะคะอันขวาคือตอนจบนะคะอันนี้คือตอนเริ่มซ้ายคือตอนเริ่มต้นคลิปขวาคือตอนจบคลิปทีนี้เราต้องการจะเรียงลำดับใหม่เพราะเห็นพิซซ่าปุ๊บให้มาเห็นมือดุ๊กดิ๊กเลยยังไม่ฉีดใช่ปะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายอีก,ก้อนที่เป็นฉีดนะไปไว้ข้างหลังก็คือมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะการย้ายให้เราจิ้มไปที่ก้อนเลเยอร์ที่เราจะย้ายไม่แตะหนึ่งครั้งนะถ้าแตะหนึ่งครั้งมันจะเป็นการเรียกกล่องเครื่องมือแต่ถ้าย้ายถ้าย้ายเห็นไหมตอนนี้มันยังไม่แดงใช่ไหมคะย้ายคือจิ้มแล้วลากเลยมันจะสั่นนิดๆเห็นไหมคะจิ้มแล้วลากเลยแบบนี้ค่ะนี่ถึงจะย้ายได้นี่ ไอที่ฉีดมาอยู่ข้างหลังละทีนี้เราจะทำการให้คลิปมันดูน่าสนใจนิดนึงเป็นภาพที่แปลกตานะคะด้วยการทำให้ตอนที่มือดุ๊กดิ๊กเนี่ยมันเร็วส่วนตอนฉีดสเปรย์เนี่ยให้มันช้าๆค่ะค่อยๆฉีดฟืดแบบนี้นะคะอ่ะมาปรับความเร็วกันเดี๋ยวจะปรับก้อนนี้ก่อนนะคะเหมือนเดิมแก้ไขตรงไหนให้จิ้มก่อนหนึ่งครั้งเสมอนะคะจิ้มเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีคำว่าความเร็วเห็นไหม นี่ค่ะความเร็วติ๊กไปเลยจากนั้นตรงนี้นะคะตัวเลขน้อยคือช้านะตัวเลขเยอะคือ y ว4 x ก็คือ y 4ีเท่า8 x คือ y 8เท่าเราต้องการให้มันช้าเนี่ยนะคะเราจะต้องเอาลูกศรตรงเนี้ยเราจิ้มค้างไปตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคะที่เฟินจิ้มเนี่ยจุดจุดกลมๆนี่เฟินจิ้มจิ้มค้างแล้วลากมันมาทางซ้าย ถ้าสังเกตคือตัวตัวก้อนนี้มันจะยาวขึ้นเพราะว่ามันช้าไงมันช้ายิ่งก้อนยาวอะ่ะยิ่งยิ่งช้าแต่ถ้าก้อนสั้นๆแบบเนี้ยมันคือไวค่ะจบไวอ่าทีนี้เราลากมาจนเป็น0.5ความเร็วนะคะ1คือความเร็วปกติ0.5คือช้าลง2เท่าอ,ะอ่ะอ่าเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกทุกครั้งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ้ยอันนี้เราต้องการให้เร็วเอาใหม่ค่ะกดความเร็วเอาเร็วสี่เท่าไปเลยค่ะพอกด4 x คือเร็วสี่เท่าเขาก็จะบอกว่าเ,เวลาดูตัวอย่างมันอาจจะกระตุกนะแต่ตอน export ไปแล้วอะไม่ไม่กระตุกแล้วก็กดตกลงค่ะเขาแค่แจ้งเราเฉยๆจากนั้นก็กดติ๊กถูกนะคะทุกครั้งเลยค่ะทีนี้ไอ,อ้ตัวนี้มันจะไวขึ้นละทีนี้ตรงมือดุ๊กดิ๊กไวขึ้นสีเท่า ส่วนตรงสเปร์นะคะสเปร์ฉีดเราต้องการให้ช้าเดี๋ยวฝนตัดเลมก่นอนอะเลมเฉพาะตรงจุดที่สเปร์จะพ่นเลยค่ะจิ้มปุ๊บแล้วก็ไปที่คำว่าความเร็วค่ะเราจะทำให้ช้านะคะจิ้มค้างตรงนี้เราเลื่อนเลื่อนให้เป็น0.5หรือน้อยกว่า0.5ก็ได้นะคะแล้วกดติ๊กถูกทุกครั้งค่ะตึง้งแล้วกดลองกดปุ่มเล่นดูว่ามันค่อยๆสเปร์ช้าหรือยังนะคะ อ้าวตัดเกินเอาใหม่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นช่วงที่มันพ่นไหมเอาใหม่นะคะฟึบยังวอยู่เห็นบ้างวอยู่เราก็จิ้มจิ้มอีกทีนึงจิ้มไปที่ก้อนเลเยอร์จนมันขึ้นสีเหลืองอีกทีนึงเราก็ไปจิ้มความเร็วใหม่นะคะแล้วก็เลื่อนใหม่เอาแบบช้าสุดเท่าที่จะช้าได้มามาซ้ายสุดเลยค่ะแล้วลองกดเล่นดูใหม่ฟึบ โอเคอันตรงท้ายตัดทิ้งไปเลยตัดไปทางขวาคือเอาขวาทิ้งนะคะอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราจะได้การเรียงลำดับแบบนี้นะคะพิซซ่าน้ากินวืดแล้วก็ไวดึกดึกดกึแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้อาจจะไวไปสี่เท่าเอาเป็น3เท่าพอหรือ2.5เท่าพอ แล้วกดติกถูกโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราต้องการจะปรับอ่อปรับโทนสีของทั้ง3อันเลยค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะปรับโทนสีนะคะจะใช้ตัวฟิลเตอร์สีเป็นโทนเย็น ือจะเอาโทนอบอุ่นอ่า W 1อันนี้ก็ได้อาหารอาหารเป็นโทนอบอุ่นก็คือเป็นโทนสีร้อนๆนนะคะโทนสีอุ่นๆนะคะถ้าเป็นอาหารมันจะดูน่ากินดูร้อนแรงน่ากินฟิลเตอร์สีโทนอบอุ่น W 0 1โอเคฟืดเสร็จแล้วจากนั้นพอฉีดเสร็จ เราก็ขึ้นแบรนด์นิดนึงค่ะทีนี้การขึ้นแบรนด์อะ่ะตัวเองเราจะไม่ขึ้นโลโก้ค้างไว้นานนะคะเพราะว่าถ้าอย่างใน TikTok เนี่ยถ้าเราขึ้นโลโก้ค้างไว้นานเกิน5วิอะเราอาจจะโดนปิดกานได้นะคะอ่ะต่อไปจะใส่โลโก้ทับลงไปบนภาพนี้นะคะ การที่เราเอามาซ้อนทับข้างบนนะคะไม่ได้เอามาต่อให้มันยาวออกไปเราต้องการซ้อนทับข้างบนเราจะไม่เลือกมีเดียนะแต่เราจะเลือกเลเยอร์แทนเลเยอร์ Layer คือซ้อนทับข้างบนนะคะสัญลักษณ์ชั้นๆกดเข้าไปค่ะกดเลเยอร์จากนั้นค่อยไปเลือกมีเดียเพราะมีเดียคือรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปเอาโลโก้มาค่ะ จากนั้นนะคะจะทําให้โลโก้ค่อยๆใหญ่ขึ้นค่ะกําหนดการเคลื่อนไหวตอนเข้าแล้วก็เลือกอันที่มันเขียนว่าเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดเห็นไหมคะมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นหรือถ้าเพิ่มขนาดไม่สวยเราเอาเฟดก็ได้ค่อยๆค่อยๆจางขึ้นมาแบบนี้นะคะสวยกว่าอ่าแบบนี้สวยกว่านะคะขยายนิดนึง โอเคเสร็จ okay. แล้วนะคะเราก็มาใส่เสียงดนตรีกันนะคะอันดับแรกอย่าลืมปิดเสียงเก่าก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้เสียงเลยนะคะจิ้มไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการทำแล้วไปที่สัญลักษณ์ลำโพงค่ะ จากนั้นนะคะกดตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ลำโพงเนี่ยค่ะดึงมันลงมาจนเป็น0%ทุกอันเลยค่ะทุกอันเลยค่ะไปที่ลำโพงแล้วดึงมาเป็น 0%. อย่าลืมติ๊กถูกมุมบนขวาทุกครั้งด้วยนะคะลำโพงแล้วดึงเป็น0%แล้วติ๊กถูกจากนั้นจะทำการใส่เพลงค่ะการใส่เพลงไปที่สัญลักษณ์ตัวโน้ต แล้วก็ไปที่คำว่าเพลงข้างบนอ่าเครื่องนี้ยังไม่ได้โหลดเพลงนะคะกดเพิ่มเพลงได้เลยนะจากนั้นไปเลือกเพลงในในคลังของตัวแอปพลิเคชัน k ล i m a s t e r นะคะหรือว่า KineMaster เนี่ยได้เลยลองกดฟังดูก่อน มีเพลงที่ถูกใจเลย เดี๋ยวลองดูนะคะพอเราเลือกเพลงได้แล้วนะคะให้เรามากดจิ้มชื่อเพลงนะคะโหลดมาเสร็จปุ๊บมันจะมาขึ้นโชว์กดจิ้มชื่อเพลงนะคะแล้วกดบวกค่ะกดบวกอ่าพอเรากดบวกแล้วนะคะเลเยอร์ของเพลงที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันจะมาขึ้นให้เรานะถ้าไม่กดบวกมันจะไม่ลงมานะคะต้องกดบวกก่อนนะคะ แล้วก็เวลาที่เราเอาเพลงเข้ามาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงที่เป็นเส้นสีแดงเสมอนะคะกรณีถ้าเราไม่เอามาไว้ตั้งแต่ตรงหัวคลิปตรงนี้เราก็ต้องทำการเลื่อนตัวนี้นะเลื่อนไออันสีเขียวเนี่ยจิ้มค้างนะคะเราลากมันมาไว้อยู่ซ้ายสุด <c oughs> เพื่อให้เพลงขึ้นตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะอ่าเสร็จแล้วก,กดติ๊กถูกมุมบนขวาทุกครั้งเสร็จแล้วนะคะลองกดปุ่มเลย์ดูค่ะ ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะต้องการให,ให้เพลงมันขึ้นเร็วกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวหดตรงข้างหน้าหน่อยนะ,ะแล้วก็ตอนท้ายเราต้องการให้เพลงค่อยๆเฟดลงนะคะให้จิ้มไปที่เลเยอร์สีเขียวที่เป็นเพลงจากนั้นนะคะจิ้มไปที่ตัวมาร์กจุดค่ะจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะตัวมาร์กจุดปึ๊บเสร็จแล้วก็กดบวกค่ะกดบวกนะคะ กดบวกเสร็จแล้วจะสังเกตว่ามันจะมีสีแดงๆจุดจุดมาร์กของเราขึ้นมานะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมและให้เราจิ้มตรงพื้นที่สีดำตรงไหนก็ได้ข้างนอกนะคะห้ามจิ้มโดนตัวเลเยอร์นะต้องเป็นพื้นที่ดำเท่านั้นแล้วลากเลื่อนมันย้อนกลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะหน่อยหนึ่งจากนั้นก็กด บวกเพื่อเป็นการมาร์กจุดอีกทีนะคะเราจะทำการให้เพลงอ่ะค่อยๆเฟดลงเสียงค่อยๆเบาลงนะคะโดยไม่กระชากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดนี้นะคะ่ะเราจะทำให้มันเป็นศเปอรคือเพลงค่อยๆลดลงนะคะเราจะต้องทำการเอาเส้นสีแดงมาไว้ที่จุดนี้ก่อน,นะคะ่ะวิธีการให้เราจดเอ่อกดตรงนี้นะสัญลักษณ์ตรงนี้ลูกศรตรงนี้จะเป็นการกระโดดระหว่างจุดนะคะปึบ เห็นไหมกระโดดระหว่างจุดทีนี้เรามาจุดที่เราต้องการแล้วคืออันสุดท้ายเลยท้ายท้ายเพลงเลยค่ะเราก็เอาหลอดเนี่ยหลอดตรงนี้ลงมาเป็น0%จะสังเกตว่ามันเพลงจะค่อยๆสลบลงความดังเสียงอะคะ่ะมันจะค่อยๆเฟดลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกดติก๊กถูกได้เลยลองฟังดูนะคะอ่ะเห็นไหมคะเพลงมันจะค่อยๆเฟดลงค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรากด Export ก,กันเลยค่ะลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็กด Export เ,เลยค่ามาตรฐาน1080กับ30นะคะกด Export เ,เลยอ่าเราก็รอค่ะแป๊บหนึ่งขึ้นอยู่กับความความเร็วเครื่องนะคะแถดแมเสร็จยังเสรจัง,จงอ่ะเรียบร้อยแล้วไหนลองกดเล่นดูค่ะว่าเป็นแบบไหนนะที่เราตัดนะ ค่ะเราก็ได้คลิปเก๋ๆนะคะเอาไว้ไปโพสต์ในเพจแล้วก็โพสต์ใน Tik กตอกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะลองเอาไปทํากันดูนะจ๊ะถ้าชื่นชอบอยังไงอย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เฟินด้วยเดี๋ยวจะมาทําคลิปอื่นๆให้ดูกันอีกนะจ๊ะใครอยากให้ทําคลิปแบบไหนมารีเควสได้ข้างใต้คอมเมนต์เลยจ้า